พี่พิงกี้จะพาไปไหนคะเนี่ยความลับเอาละเว้ยผับที่นี่มันต้องมีความลับหมอเนี่ยตั้งชื่อมอสเพราะว่าเป็นพี่มอสเป็นไอดอลน้องมอสจริงเหมียว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 ไงดูแลด้วยรักและปัตถูแหมเป็นไงแสงสีกลางคืนที่ดาวทาวLA นะคะตอนนี้มอสอยู่ที่ลอสแอนเจลิสแล้วนะคะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้มอสไปอยู่ที่ดาวน์ทาวน์ซันฟานนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูชีวิตกลางคืนของคนไทยนะคะมอสก็เนี่ยคนไทยนะเดี๋ยวดูว่าทำอะไรวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะแล้วที่มอสยืนอยู่เนี่ยอันนี้เป็นที่จอดรถนะเพราะว่าในตัวดาวน์ทาวน์ที่จอดรถจะหายากมากแล้วก็ที่จอดรถจะอยู่ที่มอสจอดนะ25เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่คูณ35ไปก็เกือบ1,000บาทนะคะเดี๋ยวเราจะไปทางนู้นกันทุกคนคะข้างหน้ามอสเนี่ยก็คือมายันเทียเตอร์นะคะในดาวทาวน์ลอสแอนเจลิสนะเดี๋ยวมอสจะเข้าไปที่นั่นเดี๋ยวดูนะว่ามอสจะพาทุกคนไปดูอะไรคือในดาวทาวน์เนี่ยเขาก็จะมีผับนะคะแล้วก็มีบาร์ให้นั่งเนาะอยากจะบอกว่าตอนนี้อากาศหนาวมากทุกคนเพราะว่า19องศานะคะบางทีแบบสาวๆอยากจะมาเที่ยวผับเที่ยวบาร์ใน LA ตอนกลางคืนบางทีอากาศหนาวบางทีแต่งตัวเซ็กซี่ก็ต้องหาแบบเสื้อคลุมมาก่อนนะคะแต่มอสก็ทำตัวเหมือนเริ่มชิน19องศาเอ้าเราเดินมาตรงนี้เขาเขียนว่าจอด20เหรียญเองเมื่อกี้เราจอด25เหรียญนี่ไง20เหรียญเอาแล้วเราโดนละเราโดนละแต่ว่าถ้าจะให้วนน่ะแล้วเพื่อหาที่จอดถูกด้วยความที่ดาวทาวมันจะเป็นวันเวย์ไงมันก็จะเสียเวลานะคะค่าโง่เอ้ยอันนี้เขามาตีมอะไรอ่ะทำไมเขามีแต่งตัวเป็นคอสเพลย์กันด้วยอ่ะคือผับที่เนี่ยมันจะติดๆกันนะคะแล้วจะเห็นว่ามันเงียบๆเพราะว่าตรงนี้ข้างขวาจะเป็นต่อแถวเข้านะคะแล้วตึกเขาก็จะทำแบบตึกแบบปิดๆจะไม่ได้แบบกระเลิกเท่าไหร่ระบบความปลอดภัยของผับที่นี่นี่คือแบบ security แบบเยอะมากมีเครื่องแบบเช็คพวกอาวุธอะไรเงี้ยเฮ้ยทุกคนเราเดินมาแล้วลองให้พี่ตากล้องซูมไปดูดีมีคำว่ามอสด้วยมอสปาฏิภาณนะคะสวัสดีค่ะอ้าวคุณมอสเพิ่งมาเหรอครับเพิ่งมามานานยังพี่เพิ่งมาเหมือนกันตอนที่จอดไปเท่าไหร่25พี่อ่ะเท่ากันตรงนี้20เอง สวัสดีค่ะโอ้โหอันนี้คือแถวแรกเลยมาตั้งแต่กี่โมงมาตั้งแต่3ทุ่มค่ะแล้วปกตินี่ไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยบ่อยไหมก็บ่อยนะคะเหรอค่ะแล้วถ้าไม่มีคอนเสิร์ตปกติไปเที่ยวผับที่ไหนมีที่ไหนแนะนำป่ะใน LA อ่ะก็Exchange เป็น EDM ครับดาวทาวเป็นแบบแนวตื้อๆเลยมีหลายห้องมีหลายเวทีไปได้Exchange โอเคแล้วอันนี้มีแนะนำที่ไหนไหมมาแต่ตรงนี้ค่ะก็เลยคนไทยเชื่อในคอนเสิร์ตคนไทยใช่ชื่ออะไรชื่อลีค่ะลีค่ะสวัสดีค่ะกับบาดี้อันนี้บาดี้ Baddy B E T T Y โอเคอันนี้คนไทยไม่ใช่คนเป็นคนลาวทั้งคู่เลยเดี๋ยวนะคนลาวมาดูคอนเสิร์ตที่มอสปฏิภาณด้วยวันนี้แล้วปกติรู้จักอยู่แล้วหรอรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่อยู่ไฮสคูลก็แบบว่าดูเขาไงปี90เป็นแฟนเลยแหละชอบไฮสคูลอยู่ที่ไหนคะที่ลาวอ๋อที่ลาวค่ะอ๋อ FC พี่มอสใช่เรารู้อายุหมดเลยนะเนี่ย
อย่าพูดสิมีอะไรฝากถึงพี่มอสไหมผมพี่มอสปฏิพันธ์ดูอยู่อ๋อชอบมากเลยค่ะมีภาษาลาวป่ะบอกมากฮักหลายฮักหลายฮักหลายนะโอเคตอนกลางคืนไปเที่ยวไหนกันกิจกรรมตอนกลางคืนอ๋อกิจกรรมตอนกลางคืนเลิกจากงานก็อยู่แถวบ้านดิ้งวายตามร้านไทยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไปร้านไทยร้านแถวไหนร้านโปรดร้านโปรดแถวโปรดก็ร้านเพื่อนชื่อร้านไทยๆคาเฟ่แถวเชอร์มันโอ๊กแถวอะไรนะวัดไทยเขาเรียกอะไรตรงนั้นน่ะแถววัดไทยอ่ะก็ไปนั่งดิ้งให้พวกรีแลกซ์นี่นี่แก้วยังไม่มาเลยนะหน้าโคลมเลยหน้าโคลมอ่ะคือมองข้างนอกเนี่ยมันแบบดูแบบมันดูแบบทรงแปลกๆอะไรยังไงดีเนาะมอสก็อยากเห็นข้างในนะคะว่ามายันเทียเตอร์เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวมอสหาคนพาทัวร์นะวันนี้ได้พี่พิงกี้นะคะพิงกี้สวัสดีค่ะนี่เราเคยเจอกันแล้วที่ไหนจ๊ะที่ Specular Studio ค่ะแต่วันนี้ไม่ได้พามาทัวร์สตูดิโอนะวันนี้มายันเทียเตอร์อันนี้ทำงานที่นี่เลยไม่เคยเนี่ยมาบ่อยจนเป็นสตาฟค่ะวันนี้ดูแลลูกค้า VIP ค่ะโอเคงั้นวันนี้ฝากรบกวนดูแลมอสหน่อยพาทัวร์หน่อยอยากเห็นว่าข้างในเป็นไงบ้างพร้อมยังพร้อมมาไปต้องวิ่งด้วยเหรอต้องวิ่งด้วยเหรอดีดต้องเอ็นจีอ่ะใครนำใครว่าต้องอยู่เย็นหว่างอ๋อกลางคืนปกติกลางคืนทำอะไรขายของขายอะไรขายของจากที่นี่ไปส่งที่ไทยอ่ะแล้วก็อยู่แบบยันตีห้านอนตีห้าแล้วก็ตื่นมาอีกทีประมาณแบบบ่ายสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปซื้อของแล้วก็ลงของแล้วก็โพสขายของแล้วก็อยู่ยาวอย่างเงี้ยชีวิตจะวนลูปแบบเนี้ยค่ะของที่ว่านี้บอกได้ไหมเป็นอะไรบอกชื่อแบรนด์ได้ด้วยหรอได้ได้แบรนด์แบบไมเคิลคอโคชอะไรอย่างเงี้ยเป็นของแบรนด์เนมใช่แบรนด์เนมใช่ค่ะแจมช็อปอ๋อมีส่วนไหมว่าเป็นเพราะว่าเวลามันเป็นกับเวลาประเทศไทยต้องให้ตรงกันใช่ค่ะมีส่วนมากเลยเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเขาตื่นเขาจะรู้ว่าเขาตื่นกี่โมงเขานอนกี่โมงหรือว่าเขาจะแบบว่าใช้ชีวิตยังไงเนี้ยเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าเวลาคนไทยเราสามารถดูได้เวลาไม่เหมือนกันหมดแล้วเห็นไหมชีวิตคนไทยนะอยากจะขายของที่คนไทยที่อยู่แนวอยากจะขอขาอยากจะขายของที่เมืองไทยก็ต้องปรับเวลาใช่ใช่โอ้โหนี่เขาเป็นแนวแบบอะไรอีกหรอที่นี่คิดว่าเป็นแนวแบบเม็กซิกันค่ะเม็กซิกันหรอมาย่านคุ้นๆว่าเหมือนเป็นสถานที่ที่เม็กซิโกสรุปคนนำทัวร์เราก็ไม่ทัวร์นะไม่ทัวร์ แต่เดี๋ยวจะไปหาคำตอบให้แต่สวยมากเลยนะคะ ดูแบบยิบเก๋เข้ามาเนี่ยก็จะเจอบาร์นะคะจะเป็นสเตชันที่หนึ่งก็จะเป็นบาร์ดริงก์มี everythingเข้าใหม่ก็จะเจอบาร์อีกบาร์เยอะมากที่นี่มีทั้งหมดกี่ชั้นพี่ชั้นสเตทข้างบนด้วย1ชั้นตรงนี้1ชั้นแล้วก็ชั้นใต้ดินอีกคิดว่าคือมันหลายเลเยอร์มากมันนับไม่ได้อ่ะพี่พิงกี้จะพาไปไหนคะเนี่ยความลับเอาแล้วเว้ยผับที่นี่มันต้องมีความลับเอาแล้วห้องใต้ดินเห็นรอยสักเขาแล้วก็น่ากลัวอย่าพูดซ่านะนี่เขาขับฮาร์เลย์ด้วยนะฮาร์เลย์สีชมพูเฮ้ยแววแววมากในการถ่ายรูปกับพี่มอสอ๋อมันเป็นห้องใต้ดินใช่เป็นเหมือนคล้ายๆแบบเลาจ์อ๋อเขามีเลาจ์ใช่ค่ะคือถ้าเป็นartist ที่เขามีชื่อเสียงอะเนาะเขาก็จะมีทีมงานเยอะแยะไปหมดมี family มีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะ section นี้ก็จะดูแล take care สาวจ๋าปกติอยู่ใน LA ใช่ไหมไม่ค่ะหนูอยู่ซานฟรานค่ะคนนี้อยู่ LA กลางคืนก็ทำงานเสร็จก็บางถ้าเป็นศุกร์เสาร์ก็จะไปแบบนั่งชิลที่ร้านพี่ค่ะที่ชื่อไอไทยค่ะหรือว่าบางทีก็จะไปแบบไปผับอะไรอย่างเงี้ยค่ะผับไหนผับไทยหรือผับอเมริกันเป็นผับเอเชียแต่ว่าก็จะมีแบบเป็นมิกซ์ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไปค่ะเราสายไหนเนี่ยชอบเพลงแนวไหนหนูสายแบบ EDM อะไรอย่างเงี้ยค่ะฮิปฮอปก็ได้โยโย่สักท่านะโยโย่ห้องนี้มีอะไรคะสวัสดีค่ะสวั
ีค่ะกลางคืนเที่ยวที่ไหนปกติกลางคืนพี่ไปไหนก็ได้ค่ะที่พี่อยากจะไปค่ะน้องนี่เขาถามแบบจริงจังอะเนี่ยจริงจังนี่ก็ตอบแบบจริงใจเลยค่ะก็คือไปทุกที่ไปทุกที่ไปทั้งที่ที่เขาไม่ไปแล้วก็ที่พี่อยากจะไปแล้วก็ที่ไม่อยากจะไปค่ะชอบไปยาจุงมากโอ้นี่คือตำนานของมายันมีสามารถ 1,491 ที่นั่งนี่ไงเขาสร้างมาตั้งแต่ปี1927นะฮะรวมแล้ว96ปีโอ้ยไปหา Google มาแล้วแล้วลบแล้วเรียบร้อยไม่น่าทำไมเร็วใช่ไหมโอ้ยมันฟอนต์เก่งเลยพี่พิงกี้แล้วปกติตอนกลางคืนนี่ชีวิตตอนคืนทำอะไรไปเที่ยวไหนโหคำถามนี่ยากเลยอ่ะเป็นคนที่เข้านอนตั้งแต่4ทุ่มจริงแต่ว่าต้องตื่นออกกำลังกายตอน 5:30 ไงถ้าได้ไปจริงๆอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเพื่อนคือแบบคาราโอเกะแล้วแบบเต็มที่เลยแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเซฟอ่ะหลังจากที่พี่พิงกี้นะคะพาเราทัวร์นะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะที่เนี่ยเขามีจัดคอนเสิร์ตก็คือไอดอลของมอสเองนะคะก็คือพี่มอสปฏิพานจ้าแต่เดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปกับแฟนๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวมอสจะเข้าไปถามพี่มอสนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าพี่มอสเนี่ยมีที่มาของชื่อยังไงเพราะว่าชื่อมอสเนี่ยแม่ตั้งตามพี่มอสอยากรู้ไหมเดี๋ยวรอกันพี่มอสค่ะพี่มอสนะโอ้สวัสดีค่ะโหวันนี้มาเป็นมา VIP พี่มอสเลยนะปกติไปเที่ยวก็จะบาร์แบบอายุคนมีอายุนิดนึงก็จะแบบนั่งฟังเพลงแจ๊สอะไรเงี้ยหรือว่าไปคอนเสิร์ตร็อกอะไรเงี้ยค่ะเพลงแจ๊สแถวไหนพี่ส่วนใหญ่ส่วนมากจะไปแถวลองบีชแถวซิลบีชอะไรเงี้ยจะนิ่มๆแต่ว่าก็มีคอนเสิร์ตร็อกอะไรเงี้ยก็ไปตลอดหรือแม้ก็ฮอลลีวูดโบเวลาเขามีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะที่บ้านไข่บ้านต้องพี่มดนะอย่าลืมนะคะเราที่มาอยู่ท้ายแถวเลยนะใกล้จะเจอพี่มอสแล้วแม่มอสจะต้องตื่นเต้นมากกว่ามอสนะพี่มอสสวัสดีค่ะน้องมอสนะคะชื่อมอสชื่อเดียวกับพี่มอสเลยค่ะครับพี่มอสรู้ไหมว่าแม่ของมอสเนี่ยตั้งชื่อมอสเพราะว่าเป็นพี่มอสเป็นไอดอลน้องมอสจริงอ๋อแม่ตั้งนี่ชื่อพี่นี่พ่อกับแม่รวมกันพ่อชื่อเม้งแม่ชื่อออสจริงมั้ยเนี่ยจริงพ่อชื่อเม้งแม่ชื่อออสใช่มั้ยรวมกันเป็นอะไรมอสแต่พ่อบอกว่าโชคดีมากที่พ่อไม่แต่งงานกับแฟนเก่าแฟนเก่าชื่ออะไรชื่ออ๋อยโอ้ยเป็นเม้งก็อ๋อยไงยุ่งเลยยุ่งเกือบจะลุงลังกันแล้วยุ่งเลยเรียกไม่ถูกเลยนะแฟนคลับต้องขอบคุณพ่อนะที่ไม่ขอบคุณพ่อเลยไม่กับแฟนคนเก่าดีแต่งกับคนนี้ไงแต่ออกมาเป็นมอสครั้งแรกที่มาเรียนก็คือที่ซันฟานครับอยู่ประมาณ6เดือนครับผมแล้วก็เสร็จปุ๊บก็หายไปกลับไปเมืองไทยแล้วก็กลับมาเรียนอีกที่LA เนี่ยครับปีครึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไปซันฟานเพราะว่าขับรถผ่านประตูน้ำแล้วเห็นเสื้ออยู่แบบมันสวยดีก็เขียนว่า UC Berkeley ก็เลยจะไปไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าอยากไปดู UC Berkeley อ๋อโอเคงั้นไปซันฟานเลยชื่อพี่มอสนี่ก็บางทีก็ไม่ซับซ้อนอะไรเท่าไหร่ไม่ได้เลือกไม่ได้ถ้าชอบเป็นพิเศษอะครับผมว่าน่าจะเป็นจริงๆเคยไปซีแอตเทิลแล้วมันรู้สึกแบบสบายๆดีรู้สึกแบบสบายตาครับแนวธรรมชาติใช่แนวธรรมชาติแล้วก็ฟลอริดาก็เป็นแบบทะเลหน่อยอย่างเงี้ยเล่นคอนเสิร์ตนอกประเทศไทยอย่างในอเมริกาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างพี่ก็รู้สึกแบบคล้ายๆเป็นเหมือนกับเผยแผ่ศาสนาครับที่เราต้องขยายใช่มั้ยอยู่ในศาสนามอสโอ้โหศาสนามอสเอาละคือเราจะเค้าเรียกว่าเป่าคาถาให้มีความสุขอย่างเดียวไม่ให้มีความทุกข์เหมียวเหมียวเหงาเหมียวเหมียวเหงาอะไรนะดูแลด้วยรักและปัดถู90เลยนี่น้องมอสขออนุญาตถ่ายภาพได้ครับ
ช้ชีวิตกลางคืนอ่ะโอ้โหทำอะไรเลี้ยงลูกสองค่ะจริงเหรอเลี้ยงลูกไม่เลี้ยงสองกลางคืนอยู่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านค่ะส่วนมากอันนี้ไม่เคยได้เที่ยวลูกสองเหมือนกันค่ะคนนี้ไม่มีลูกไม่มีค่ะแต่ไม่มีเพื่อนไปด้วยแล้วกว่าเพื่อนจะว่างได้มีจังหวะมาหากันแทบตายครั้งหลังสุดน่าจะเป็นของคอนเสิร์ตโจนัวเป็นรุ่นแบบพักผ่อนอยู่บ้านใช่40กว่ากันแล้วค่ะ40กว่าจริงเหรอเนี่ยสาวไทยในอเมริกานะ40อุ๊ยเราหลบกว่า40จ้ะนี่เรื่องเที่ยวในลอสแอนเจลิสต้องถามพี่จิมมี่นะปกติพี่จิมมี่นี่จะยังไงรับจัดงานพวกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพี่พี่จิมมี่ก็เป็นเหมือนเป็นมาร์เก็ตติ้งไดเรคเตอร์เนาะก็คือช่วยจัดงานทางจากเมืองไทยมาคอนเสิร์ตตลอดคอนเสิร์ตแรกที่พี่ทำคือ Big Ass ปี2015มั้งคือเมื่อก่อนเป็นสายเที่ยวเนาะอยู่ LA เนี่ยคือไนท์ไลฟ์ของจิมเลยเนาะตอนนั้นมีผับอยู่3ผับก็คือที่นาริยาเฮียเฮงแล้วก็ดาราบาพี่ก็เที่ยววนอยู่3ในคืนเดียวพี่ก็เที่ยวอยู่3ที่เลยแต่เสร็จแล้วก็มาต่อเข้าต้มฮอลลีวูดเมื่อกี้เข้าต้มหลัง 02:00 เนี่ยชีวิตคนไทยในร้อยจริงจะเป็นอย่างเงี้ยโอ้คอนเสิร์ตใกล้เริ่มแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะมอสอยู่กับผู้จัดงานคอนเสิร์ตพี่มอสปฏิภาณสวัสดีค่ะพี่ใหม่แล้วก็พี่กบด้วยสวัสดีค่ะพี่ใหม่พี่กบนะคะทำไมถึงเลือกที่มายันเธียเตอร์ครับพี่โอ้มายันนี่เป็นที่ที่จัดคอนเสิร์ตไทยหลายที่หลายครั้งแล้วแล้วก็เป็นสถานที่ที่ครบวงจรมีอุปกรณ์ครบแล้วก็สถานที่พร้อมครับแล้วการจัดคอนเสิร์ตของคนไทยที่นี่มันยากไหมครับมันไม่ยากครับแต่มันอยู่ที่ศิลปินหนึ่งกับการโปรโมทการลงโซเชียลมีเดียการลงกระจายข่าวให้คนรู้ครับพี่จัดที่ซานฟรานเยอะนี่พี่ก็จัดมอสที่ซานฟรานด้วยพี่จัดซานฟรานใน LA 2ที่ครับมอสเล่นกี่เมืองนะพี่9เมืองที่นี่ใหญ่สุดที่นี่ก็ใหญ่สุดที่นี่ตอนนี้คิดว่าคร่าวๆคืนนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า500แน่ๆมอสได้ไม่เจอพี่มอสใช่มอสเจอหมอเจอวันนี้โอเคขอบคุณแน่นอนค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเที่ยวทุกที่แต่ถ้าชอบจริงๆไปที่เวสต์ฮอลลีวูดเด็ดยังไงเด็ดยังไงผู้ชายหล่อผู้ชายหล่อมากฮะหล่อทุกคนแล้วก็เล่าดีมากเล่าดีเนี่ยเล่าปลอมชื่อร้านไหนนะชื่อร้านร้านหรอร้านเดอะชาโปชาโปชาโปเวสต์ฮอลลีวูดเวสต์ฮอลลีวูดต้องไปหาต้องไปแล้วคนที่ถือไฟนะคะปกติเที่ยวไหนเอาไฟส่องหน้าตัวเองปกติไปด้วยกันกับชาโป้ก็คือเพลงดีที่เน้นๆคือเล่าดีเพลงดีแค่นี้เหรอผู้ชายผลพลอยได้ไม่ธรรมดาชนThank you.
ทยในอเมริกาเอาจริงๆนะก็มีแบบไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมันก็หลากหลายกันไปนะคะแต่ว่าวันนี้มอสก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่มอสได้มาคอนเสิร์ตพี่มอสนะคะก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบเนาะแล้วถ้าอยากจะดูคลิปแบบไหนยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปพร้อมกับพี่มอสปฏิภาณนะคะวันนี้มอสลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ